และต่อกรณีที่เกิดเหตุนะครับกรณีที่มีผู้ประสงค์ร้ายมาทุบรถของ Voice TV นะครับถือเป็นการกระทำที่มีเจตนาอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายพันธมิตรให้ได้รับความไม่น่าเชื่อถือหรือได้รับความเสียหายว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่เน้นและการอาศัยความรุนแรงซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเราได้ดำเนินการจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วนะครับและส่งให้สถานีตำรวจด้วยทันทีและขอให้ตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนและลงโทษอย่างถึงที่สุดเพราะเราถือว่าเป็นเจตนาอย่างชัดเจนที่ต้องการป้ายสีให้บรรณิตมัวหมองและต้องการเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมวันนี้นะครับอย่างชัดเจนและเราถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่แนวทางของพันธมิตรอย่างแน่นอนและคนที่จับกลุ่มครั้งนี้ก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เป็นประชาชนเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้ที่จะดำเนินต่อไปนะครับ